ิปนี้ลุงหนอเปรียบเทียบให้อีกทีหนึ่งนั่นก็คือ Billingham Hartley Pro 2020นะครับกับ Billingham Hartley Small Pro เห็นไหมเนี่ยคลิปนี้ตั้งใจทำเลยเพราะว่าบางทีเราเปรียบเทียบขนาดเราไม่เห็นลุงทำเป็นคลิปวิดีโอให้เห็นเลยว่า Hartley Pro กับ Small Pro นี่มันต่างกันเยอะเลยนะเห็นไหมเพื่อนๆหลายท่านดูในเว็บดูในภาพมานึกว่ามันใกล้เคียงกันคือถ้าเทียบง่ายๆนะครับ Small Pro ก็คือไซส์เดียวกับ Hartley Small นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเขาคือกระเป๋ากล้อง Hartley Pro ที่ย่อขนาดลงมาเหลือแค่ Small คือว่าง่ายๆว่าทุกอย่างที่ใบใหญ่มีนะฮะที่ลุงหนอรีวิวไว้ก่อนหน้านี้มันก็คือตัวเดียวกันแหละครับแต่ทำไซส์ให้มันเล็กลงมาน่ารักเลยวันนี้เอาสีกากีแทนมาคู่กันให้เห็นเลยจะได้เปรียบเทียบเห็นนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายท่านลุงหนอครับHartley Pro 2020กับ Small Pro ต่างกันเยอะแบบไหนยังไงครับเดี๋ยวเอาคลิปนี้แปะไปให้ดูได้เลยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยกากีแทนนี่พอโดนไฟก็สวยนะ นะครับอ้าวเดี๋ยวจะงงว่าไซส์ประมาณยังไงเดี๋ยวนิดนึงลุงหนอจะเทียบขนาดกับกล้อง DSLR ให้ดูนะครับยอดนิยมอ่ะนี่ตัวกล้องนะครับเนี่ย Small Pro เห็นไหมอย่างที่บอกนะอย่าเอาใบเล็กไปใส่ใบใหญ่ไปใส่อุปกรณ์ใหญ่ๆนะครับถ้าเป็น DSLR แบบลุงหนอนะเลนพอสมควรมานี่ Hartley Pro เลยดีกว่านี่ครับเปรียบเทียบไซส์ให้เห็นนะเอาละครับสวยดีมองเรื่องความคุ้มค่านะครับซื้อครั้งเดียวแล้วใช้แปลยาว Billingham นี่แหละนะครับ Billingham ที่ไหนดีสุดแวะมาร้านลุงหนอครับยินดีให้คำแนะนำนะครับนี่สวยจริงของมันต้องมีนะไว้แวะมานะครับ